ดีครับพ่อแม่พี่น้องครับมื้อนี้ผมอยู่บ้านโนนแดงนะครับบ้านโนนแดงตำบลสำโรงอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษครับหมู่บ้านนี้นะครับก็อยู่ติดแยกสมปอยหน่อยนะครับพี่น้องเพิ่นขายหญ้านะครับพี่น้องครับสังเกตเบิ่งสิมีตลาดขายหญ้านะครับคุณผู้ชมครับร้านขายหญ้านะครับหมู่บ้านนี้จะมีอาชีพขายหญ้ากันนะครับคุณผู้ชมนี่สังเกตดูจะมีอาชีพขายหญ้ากันเดี๋ยวจะไปคุยกับคุณลุงที่อยู่ข้างๆนะครับว่ามีความเป็นมายังไงกันครับฮะสวัสดีครับพ่อใหญ่ครับอันนี้หญ้าพันธุ์อีหยังครับพ่อใหญ่นี่เขาเอิ้นว่าพันธุ์กินนารีบ่เอ้าหญ้ามีพันธุ์กินนารีพร้อมบ่ครับเนี่ยโอ้หญ้าพันธุ์กินนารีสีม่วงบ่ครับหมู่บ้านนี่เท่าที่ผมสังเกตนี่เขาปลูกหญ้ากันเบิดหมู่บ้านเลยบ่ครับหมู่บ้านโอ้เป็นความเป็นมานี่เป็นไปจังไดมาจังไดเพิ่นจังไดมาปลูกหญ้ากันครับล่องเบิ่งโอ้ล่องเบิ่งบ่ล่องเบิ่งมันติดกับตลาดงัวนะไหนว่ามันติดกับตลาดงัวโอ้ครั้งแรกเลยที่เริ่มปลูกหญ้ากันนี่แบบมีตลาดนัดงัวคว้วยก่อนหรือว่าปลูกหญ้าก่อนครับมีตลาดนัดก่อนอ๋อมีตลาดนัดขายงัวคว้วยตลาดนัดซื้อขายงัวคว้วยก่อนบ้านนี้เฒ่าบ้านเพิ่นก็เลยว่าล่องปลูกหญ้าเบิ่งเพราะว่ามีตลาดนัดแม่นบ่ปลูกมาได้ประมาณจักปีล่ะครับหมู่บ้านจักปีกว่า6ปีแล้วล่ะเบิดหมู่บ้านนี่เขาเริ่มต้นปลูกหญ้า6ปีมาแล้วบ่ตลาดนัดนี่เริ่มมีมานานหรือยังครับประมาณ7-10ปีนี่ประมาณเอาบ่เกิน10ปีเนาะมีตลาดนัดวัวควายเนาะตลาดนัดวัวควายเขาเอิ้นว่าตลาดนัดบ้านสมปอยหน่อยบ่ครับเนี่ยครับเขาเอิ้นตลาดนัดน่ะเนาะตลาดงัวควายสมปอยหน่อยบ้านปลูกหญ้านี่คือบ้านโนนแดงเนาะบ้านโนนแดงตำบลสำโรงอำเภออุทุมพรพิสัยจังหวัดศรีสะเกษครับพี่น้องครับนั่นแหละครับเป็นหมู่บ้านที่เพิ่นปลูกหญ้านะครับพี่น้องนี่สังเกตเบิ่งหลายๆร้านนะครับที่เพิ่นขายหญ้าเพราะว่าที่เพิ่นบอกว่าที่ขายเพราะว่ามีตลาดนัดงัวคว้วยเนาะครับเนาะอยู่นี่เนาะหมู่บ้านนี่เนาะเลยไปนิดเดียวเนาะนั่นแหละครับพี่น้องครับเพิ่นปลูกเพราะว่าโทษนะครับลืมถามเรื่องราคาครับราคาขายเป็นหมัดบ่ครับหรือจังได๋นี่ขายเป็นหมัดครับอ๋อนี่บ่ครับนี่หมัดนึงจังซี่นี่บ่โทษด้วยครับลุงมัดละเท่าไหร่ครับในแบบ18-20มัดนี่ละ100นึงโอ้หมายความว่าคันซื้อ100บาทนี่ก็สิได้18มัดถึง20มัดบ่ครับโอ้ครับโอ้ครับบ่แพงนี่เนาะนี่เนาะราคานี่บ่แพงได้100นึงได้ทั้ง18มัด20มัดเนาะอุ้ยหญ้างามพร้อมเนาะเฮาปลูกนี่เฮาใส่ปุ๋ยบ่ครับมันจะงามเขียวขจีใส่ปุ๋ยคอกปุ๋ยคอกขี้งัวขี้ควายนี่แล้วก็ปุ๋ยเคมีก็ใส่น้ําแน่โอ้เขียวงามเนาะงามเขียวขจีปานเขาเลยอ่ะ100นึงก็สิได้ประมาณ18มาถึง20มาเนาะครับคุณลุงเนาะนั่นแหละครับพี่น้องก็คือหมู่บ้านขายหญ้านะครับคุณผู้ชมครับสุดท้ายนี่ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับจากศรีสะเกษชาแนลขอบคุณนะครับคุณลุงครับขอบคุณครับสวัสดีครับ